สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผ่านช่องทาง Facebook Page ของทางคุณศรีออโต้กันทุกวันพุธนะครับมีเรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องของการประกันภัยแล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการประกันภัยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกรณีศึกษาเคสหนึ่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกนะครับ6ล้อใช้ลวดสลิงลากจูงรถบัสโดยสารเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนลวดสลิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้มีประเด็นว่าบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสืบเนื่องมาจากว่ารถบรรทุก6ล้อนะครับได้ใช้ลวดสลิงนะครับลากจูงรถบัสโดยสารในขณะนั้นนะครับผู้ขับรถจักรยานยนต์ซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับมาด้วยกันทั้งหมด3คันปรากฏว่ามองไม่เห็นลวดสลิงครับที่รถบรรทุก6ล้อลากจูงรถบัสโดยสารเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเสียชีวิต3รายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียในครั้งนี้มีความสำคัญเรื่องของการประกันภัยหากรถจักรยานยนต์นะครับได้ทำประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไฟบริษัทประกันภัยเขาจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรบ้างขอเรียนทุกท่านทราบอย่างนี้นะครับจากกรณีผู้ประสบภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตทั้ง3รายนั้นหากรถจักรยานยนต์ได้ทำประกันพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ผู้ประสบภัยทั้ง3รายนะครับทายาทของผู้ประสบภัยสามารถร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นจากพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ของตนได้เลยโดยไม่ต้องพิสูจน์ฝ่ายผิดฝ่ายถูกผู้ที่เสียชีวิตทั้ง3รายทายาทก็จะได้รับการคุ้มครองในหลักเกณฑ์ค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับรายละ 35,000 บาทส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่หลายท่านเข้าใจนะครับการจะได้รับการคุ้มครองในส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นสิ่งสำคัญนะครับต้องรอผลคดีก่อนหากผลคดีนะครับออกมาเป็นความรับผิดของใครบริษัทประกันภัยรถยนต์คันนั้นก็ต้องรับผิดชอบซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผลคดีก็ออกมาแล้วนะครับเป็นความประมาทของผู้ขับรถบรรทุก6ล้อและผู้ขับรถบัสโดยสารลากจูงด้วยนะครับพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าน่าจะเป็นความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้ง2คันเมื่อเป็นความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้ง2คันแล้วทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้ง3รายนะครับสามารถร้องขอส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นจากพ.ร.บ.รถบรรทุก6ล้อและจากพ.ร.บ.รถบัสโดยสารได้ทั้ง2พ.ร.บ.เลยแต่บริษัทประกันภัยรถทั้ง2คันเนี่ยเขาจะรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยในส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรฮะการเสียชีวิตนี้ในเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้มีการปรับปรุงใหม่นะครับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพ.ร.บ.ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการเสียชีวิตเดิมนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองในส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น 300,000 บาทตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2563กรณีผู้เสียชีวิตพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นเขาปรับปรุงจาก 300,000 เป็น 500,000 บาทดังนั้นประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเมื่อรถบรรทุก6ล้อมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถบัสโดยสารก็มีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยทั้ง3รายจะได้รับการคุ้มครองจากพ.ร.บ.รถบรรทุก6ล้อและรถบัสโดยสารในเหตุการณ์ครั้งนี้ในวงเงินเท่าไหร่ซึ่งเราก็คงทราบนะครับว่าการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยเนี่ยค่าเสียหายเบื้องต้นรวมส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยก็จะได้รับการคุ้มครอง 500,000แต่เหตุการณ์ครั้งนี้น่าสนใจครับเมื่อรถบรรทุก6ล้อมีการทำประกันพ.ร.บ.คุ้มของผู้ประสบภัยจากรถเช่นเดียวกับรถบัสโดยสารก็มีการทำประกันพ.ร.บ.คุ้มของผู้ประสบภัยจากรถเช่นเดียวกันดังนั้นบริษัทประกันภัยทั้งในส่วนของรถบรรทุก6ล้อและรถบัสโดยสารต้องคุ้มของกรณีการเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เต็มวงเงินทั้ง2ฉบับเลยเต็มวงเงินทั้ง2ฉบับหมายความว่ายังไงครับกรณีเสียชีวิตก็ผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนะครับทายาทของผู้ประสบภัยทั้ง3รายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถร้องขอทั้งในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับจากพ.ร.บ.รถบรรทุก6ล้อคันนี้ได้ 500,000 บาทและสามารถร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นจากพ.ร.บ.รถบัสโดยสารได้อีก 500,000 บาท
เป็น1ล้านบาทเลยฮะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้นะครับผู้เสียชีวิตทั้ง3รายจะได้รับการคุ้มครองพรบทั้งส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นจากพรบรถบรรทุก6ล้อ 500,000 และจากพรบรถบัสโดยสารในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยอีก 500,000 บาทเป็น1ล้านบาทเลยเห็นไหมครับว่าความสำคัญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหากรถทั้ง2คันได้ทำพรบไว้ก็ต้องรับผิดชอบเต็มวงเงินทั้ง2ฉบับเลยนี่คือความสำคัญนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับขับรถก็อย่าวิ่งด้วยความเร็วและที่สำคัญนะครับการจะใช้อะไหล่ลากจูงรถก็ตามก็ควรจะดูให้ปลอดภัยด้วยสิ่งสำคัญนะครับถ้ารถเสียไม่ควรลากจูงกันเองแบบนี้อันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือติดต่อรถยกมาลากจูงน่าจะปลอดภัยมากกว่าความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นและนี่แหละครับคือความสำคัญนะครับในเรื่องของการประกันภัยที่มีในเรื่องของประเด็นข้อสงสัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมมองทางกฎหมายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญค่อนข้างจะมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนยังมีอีกหลายเรื่องที่มีความสำคัญแต่ถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยในเรื่องของการประกันภัยในเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นที่บ้านเราหรือมีประเด็นข้อสงสัยไหนก็ตามนะครับสามารถฝากคอมเมนต์มาได้สำหรับในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง Facebook Page ของทางคุณศรีออโต้กับรายการเคลมได้ปะกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันพุธเวลา2 ทุ่มคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ